ขุนศึกปราสาทหินยอดเทวินมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงคู่นี้นี่บุรีรัมย์ดาร์บี้แมตช์เลยนะครับจากอำเภอกระสังแล้วก็จากอำเภอเมืองอายุ20กับ29ครับ9ปีส่วนสูงนี่น่าสนใจครับศักดิ์นรงค์เนี่ยสูงกว่า11 เซนติเมตรนะครับส่วนในเรื่องของประสบการณ์แน่นอนครับ29ปีเนี่ยต่อยมามากกว่าอยู่แล้วแต่อะไรก็ไม่แน่นะครับในเรื่องของความสดจะบทความเก่าหรือไม่ครับเดี๋ยวมาติดตามขออนุญาตนะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับที่ทำให้ความมันแบบนี้ในไทยไฟท์ลีกเกิดขึ้นเดินทางมาถึงวีคที่14นะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัด บี๊ท แอคทีฟ ไบเทค บุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับดูหน้าตาเนี่ยดุดันทีเดียวครับทางด้านนักชกมุมขาวครับศักดิ์นรงค์เดี๋ยวดูลีลาการไหว้ครูครับของยอดเทวินเนี่ยมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนี่ก็มีในเรื่องของวิชามวยไทยด้วยนะครับที่เรียนเปิดเป็นหลักสูตรนะฮะก็ต้องโชว์หน่อยครับว่าในเรื่องของการไหว้ครูก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของมวยไทยอยู่แล้วครับไหว้ครูสวยงามครับยอดเทวินก็อย่าลืมนะครับแฟนมวยที่ต้องการเข้ามารับชมที่ไทยไฟท์อารีนาณ บี๊ท แอคทีฟ ครับสามารถเข้าไปซื้อตั๋วได้ครับที่เว็บไซต์ของ beatactivethailand.com ครับหรือว่าร่วมสนุกครับเล่นเกมผ่านไทยไฟท์แฟนเพจได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูกติกาที่ไทยไฟท์แฟนเพจครับวันนี้นี่มีน้องๆจากมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับมาเชียร์เพื่อนด้วยครับดูว่าแหมมีกลองนี่คือบรรยากาศเนี่ยสุดยอดเลยนะเหมือนตอนเราเล่นกีฬาสีเด็กๆเลยนะถูกต้องครับผมคึกคักมากๆเลยครับเอากองมาด้วยเที่ยวหน้ารถแห่มาเลยนะ อยากได้รถแห่แล้วเที่ยวหน้านะครับกำลังรำไล่ไหว้ครูอยู่นะครับนี่ครับกองเชียร์วันนี้มาเชียร์เพื่อนๆนะครับเต็มที่เต็มถังเลยครับมาเชียร์ยอดเทวินครับส่วนมุมขาวนี่ศักดิ์นรงค์ป้ายนผลไม้นี่รำไล่ไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับศักดิ์นรงค์ป้ายนผลไม้ป้ายนพอจะมีฝรั่งชุบบ๊วยสักลูกไหมตอนนี้เริ่มจะขอแห้งกุ้ยช่ายเจ็บคอแล้วนี่ฮะสวยงามครับท่าการไหว้ครูของทางด้านยอดเทวินสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าแต่ละค่ายมวยเนี่ยจะมีท่าในเรื่องการไหว้ครูเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละค่ายครับแต่ว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนหายไปนะครับก็มีมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับที่อนุรักษ์ในเรื่องของศิลปะการไหว้ครูครับโอ้ดูรูปร่างนี่น่าสนใจเลยนะครับศักดิ์นรงค์เนี่ย29ปีแต่ว่ารูปร่างเนี่ยโอ้โหหนาปึกเลยไม่เห็นรูปร่างเนี่ยยอดเทวินมีหน้าถอดสีเหมือนกันนะมันสกูโอ้ใหญ่กว่าร้อยกว่าครับแล้วดูรอยสักแกครับดูครับผมขวัญเลยอะสักมาแบบนี้ครับแต่เดี๋ยวดูครับยอดเทวินกลัวไม่กลัวครับไม่รู้ว่าเป็นพ่อบ้านมาจากแดนไหนเหมือนกันนะครับดูจากรอยสักเนี่ยถือว่าเต็มเลยฮะเต็มตัวครับเดี๋ยวไปดูว่านี่4คู่ติดนะ69กิโลกรัมนะครับฟอร์มใครเข้าตาบ้างครับที่แน่ๆนี่ต้องมีซุปเปอร์น้อย1คนแหละที่เข้าตานะลีลาแกไม่ธรรมดาฟอร์มดีมากครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าในรุ่น69กิโลกรัมเนี่ยจะเข้มข้นขนาดไหนครับเอาครับยกแรกคู่นี้ก็ยังอยู่ในมอนิเตอร์นะครับยังอยู่ในสายตาว่าใครจะได้เข้าสู่ในเรื่องของมวยรอบต่อไปเอาครับยอดเทวินนี่มุมดำนะครับมุมขาวที่ศักดิ์นรงค์แข้งขวาเตะบ้างหนักเลยครับโอ้โหกล้องจับมาตรงนี้ดูครับแม่ใหญ่เหลือเกินครับแต่ยอดเทวินก็ถีบไว้ก่อนครับแล้วก็บอกว่าใหญ่กว่าเธอฉันก็เจอมาแล้วเตะจ่อล่างไปโดนจ่อขึ้นมาเตะซ้ายครับซ้ายหน้าพยายามดีนะครับยอดเทวินแล้ววันนี้นี่กองเชียร์เยอะด้วยนะครับก็ต้องพยายามสู้สุดใจแล้วครับทางด้านยอดเทวินไปดูอาวุธของศักดิ์นรงค์บ้างนะครับว่ามีอะไรที่เป็นทีเด็ดครับนี่ครับแม่ศอกเอ็งโดนกันไล่แขนเอาไว้โอ้ดูมุมนี้ครับแหมวงในยอดเทวินไม่น่าจะได้เปรียบครับแต่ก็อยู่ที่ศักดิ์นรงค์ด้วยครับว่าจะใช้ในเรื่องของรูปร่างที่ได้เปรียบเนี่ยสามารถที่จะทำอันตรายยอดเทวินได้ดีขนาดไหนแต่เมื่อกี้วงนอกแกพยายามเจาะลากวงในแกพยายามเจาะหน้าขานะครับ จะโหลดให้เตี้ยเท่ากันเลยครับเตะขวาต่อยขวาโดนเข่าคู่มาครับโอ้หนักทั้งคู่ขยับเข้าไปครับยอดเทวินแข้งขวาเตะจ่อล่างศักดารงจะต่อยคืนแต่ว่าแหมโดนถีบสกัดจังหวะไว้ก่อนเลยครับนี่แหละครับแหมมวยไทยครับมันมีศาสตร์มีศิลป์ครับมีวิธีการชกครับเจอกับมวยตัวใหญ่ชกยังไงเจอกับมวยตัวเล็กชกยังไงนะครับยอดเทวินมีสมาธิกับการชกครับส่วนศักดารงครับแหมยังไม่เห็นอาวุธเด็ดๆเท่าไหร่ครับยังคงอ่านใจอ่านสถานการณ์กันอยู่ครับเอาครับแข้งขวาหัวไปสายขึ้นมาครับของยอดเทวินโอ้ดูเป็นเกมกดดันเลยนะครับต่างคนต่างมุ่งมั่นตั้งใจละเอียดทั้งคู่ครับมาถึงจุดตรงนี้ยังละเอียดทั้งคู่ครับหมัดไม่โดนเจอแข้งเดินเข้าไปจะต่อยเจอศอกครับในโอ้โหคู่นี้บรรยากาศดีมากๆครับเสียงเชียร์ดีมากๆเลยครับคู่นี้ครับใครอยากมาก็นี่ครับBeatActive Bytech บุรีครับที่ไบเทคบางนานะครับชมสดๆครับทุกวันอาทิตย์ 6 โมงเย็นต่างคนต่างเตะครับแข้งซ้ายกับแข้งขวาประสานงากันหลบได้เตะขวาโดนหมัดขึ้นมายืนกันแบบนี้ครับดูความเร็วของยอดเทวินเนี่ยจะมีความคล่องแคล่วกว่านะครับศักดารงก็ยังไม่อยากที่จะเล่นเกมมากยังคุมสถานการณ์อยู่นี่ครับแหมอ่านใจอ่านสถานการณ์กันแม่ตรงนี้เสียหลักเล็กน้อยครับดูศักดารงครับช่วงท้ายยกนี่เริ่มกดดันเหมือนกันเอาครับหมดยกแรกเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับแต่ว่าอาวุธของทั้งคู่ยอดเทวินกับทางด้านศักดารงนะครับนี่จังหวะอัดแข้งครับถือด้วยเข่าของศักดารงนี่ครับต่อยมาเนี่ยเข้าราวนมครับจังหวะขวายาวเขาพืดไปเนี่ยเจอขวาคืนครับแต่ก็ยังติดแขนอยู่ดูยกนี้ครับศักดารงจะเอายังไงครับว่ารูปร่างดีกว่านี่จังหวะท้ายยกครับนี่เกี่ยวขาก็ยังไม่อยากเข้าไปตามครับนี่ครับต่อยขวาครับเข้าเต็มหน้าผากเหมือนกันแล้วก็มีจังหวะที่ทำให้ยอดครับยกนี้นี่เน้นมากขึ้นแล้วล่ะครับเกมการชกน่าจะกดดันทวีคูณขึ้นอีกอ้าวซ้ายครับไปเข้าไปโอ้โหแมตช์จังหวะเข้าไปทำเขาโดนโต้คืนแล้วแข้งขวามาหมัดขวาอีกทีครับพยายามทุบคืนเหมือนกันนะครับโอ้ดูครับแม่ศักดารงนี่ปรับเกมแล้วนะครับเดินเป็นมวยไฟเตอร์แล้วตอนนี้เดินชุดเดียวครับเอ้ยโอ้โหแม่เข่าในขาเชือกเลยครับโอ้โหหรือว่าไปแล้วครับดอกเมื่อสักครู่หลุดเชือกไปเลยแหละครับแม่คู่นี้ถัดกันลุกถัดกันรับครับเดินขยับบ้างหมัดขวามาใหญ่ซะอย่างข้าใหญ่ซะอย่างครับเตะซ้ายเจาะล่างไปครับแข้งซ้ายหน้าพยายามดีดนะครับเจอแข้งขวาโต้คืนหมัดขวาไปเตะซ้ายก็พยายามที่จะใช้ลูกจับฉวยนะครับทางด้านยอดเทวินศักดารงเองก็เดินด้วยความสุขุมก็เอาครับเกาะในได้แล้วเสียบครับเกาะในได้ตีไปครับแม่ดูจังหวะมัดคอครับของทางศักดารงครับถือว่าหนักแน่นเลยยอดเทวินบอกว่าถูกต้องครับพี่กุ้ยช่ายครับต้องฉาบฉวยครับแหมไม่กล้าปะทะซึ่งหน้าเลยครับรูปร่างเล็กกว่าครับต้องชกในกลยุทธ์แบบนี้ครับเดินเข้าไปขยับเข้าไปครับยอดเทวินศักดารงก็จ้องอยู่นะเอาหมัด 1-2 มาครับเตะขวาคืนโอ้โหเตะเมื่อสักครู่ครับแม่ถนัดดีเหลือเกินครับโอ้เรียกได้ว่าเตะเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับดูยอดเทวินครับค่อนข้างจะคิดหนักเอาครับมีหมัดขวาโต้มาแม่แต่พอประกบในกันครับดูวิธีการจับครับโอ้โหศักดารงเองก็ดูมุ่งมั่นมากขึ้นครับยกนี้มีลุกมีรับครับพยายามออกอาวุธให้หนักแรงนี่ฮะขยับเดินมาถีบนำครับต่อยขวาไม่ถึงโอ้ดูครับแม่ความใหญ่ครับบุกเข้าไปก็ปะทะจนยอดเทวินต้องถอยดูครับเอาวงในทีวงในครับกระทุ้งเข้าไปครับ โอ้อย่าให้หลุดอย่าให้หลวมนะครับน้องไม่ได้ก็อย่าไปเสียมันครับหลุดปุ๊บตี้ครับเจอทำโทษเธอครับเจอทำโทษแล้วเอียงหรือเปล่าเอียงหรือเปล่าโอ้โหนี่แหละครับแม่ทำดีๆครับโดนแล้วครับตอนนี้ยอดที่วินแม่กำลังวิกสถานการณ์เลยครับคุณพานละครังมาช่วยไว้ก่อนโอ้โหยกที่แล้วนี่มันพีคจริงๆนะครับสถานการณ์โอ้นี่ครับเจอปักศอกดอกนี้ครับถึงกับทรงตัวไม่อยู่ครับศักดิ์นรงค์เจอศอกของทางด้านยอดเทวินเข้าไปครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นการใช้โอกาสที่ไม่เปลืองครับแต่เสียดายครับที่ระฆังในบรรดามาก่อนนี่ครับจังหวะนี้ครับเตะแล้วฟันครับโอ้โหโดนศอกเข้าไปเนี่ยถึงก็ซึมไปเลยครับเมาครับโอ้เมายอดเทวินก็พยายามจะผลิตศึกให้ได้ครับมาเคนหมัดเป็นชุดครับนี่ครับขวานี้ครับแม่ดูอีกมุมครับมุมนี้เห็นชัดครับว่าโดนตรงไหนนี่ครับศอกเปี้ยงเข้าไปครับนี่ครับโอ้ยดูครับเข้าเต็มคางครับนี่สติหลุดไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนแล้วตอนนี้โอ้วูบไปเลยครับโอ้เรียกได้ว่าใช้โอกาสไม่เปลืองครับทางด้านยอดเทวินรออย่างอดทนครับแล้วก็โต้อย่างมีคุณภาพครับเนี่ยเมาครับตอนนี้โอ้ดูครับเข้ามุมนี่แตกด้วยนะครับปลายตาขวาโอ้โดนแรงนะโดนแรงนี่กองเชียร์ยอดเทวินคึกคักเลยครับกุ้ยช่ายรู้จักแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ไหมโอ้โหนี่แหละครับยอดเทวิน นี่แหละครับเรื่องราวแล้วก็เสน่ห์ของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเนาะไม่จำเป็นเสมอไปและไม่ได้มาจากตายางว่าตัวเล็กต้องแพ้ตัวใหญ่ครับดูกันที่อาวุธดูกันที่แม่ไม้นะครับเอาละครับแม่จะสามารถที่จะใช้ข้อได้เปรียบครับจากการที่ได้หนึ่งเมาในยกที่แล้วเนี่ยพลิกเกมได้หรือไม่ครับยอดเทวินก็อย่าลืมนะครับว่าศักดิ์นรงค์เองเนี่ยก็ยังคงเดินได้อย่างดุดันนะฮะดูครับได้พักได้ให้น้ำแล้วนะฟื้นแล้วนะศักดิ์นรงค์ฟื้นแล้วนะเดี๋ยวดูครับจะกลับมายิ่งใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ที่นี่แน่ตัวใหญ่กว่าแน่นอนครับแข้งขวาศักดิ์นรงค์หมัดขวาเจอแข้งเจอแทงเข่าขึ้นแย่ก่อนครับแล้วก็ลุยกันต่อครับเดินเข้าไปสมหมวกกันน็อกแน่นๆครับแหมเห็นข้างบนมีหมวกกันน็อกเนี่ยต่อยข้างล่างแต่ว่าศักดิ์นรงค์เองก็พยายามแทงคืนแล้วก็ตีเข่าขวาคืนเหมือนกันแหละครับยกนี้นี่มีเท่าไหร่ต้องใส่หมดแม็กแล้วล่ะครับยังคงออกได้ทั้งหมดนะครับการผลการชกเอาครับมีศอกไปอีกแล้วก็แม่เกือบตกเวทีลากออกมาครับลากมากลางเวทีครับลุยต่อครับศักดิ์เทวินแม่เหมือนได้น้ำมานี่แกจะฟื้นนะครับโอ้ดุดันเหมือนเดิมนะตอนนี้ครับศักดิ์นรงค์เดินต่อยอดเทวินวางซ้ายวงในเสียบแม่ยังคงดุดันเหมือนเดิมครับศักดิ์นรงค์ที่ผ่านมาลืมไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับศักดิ์นรงค์ขยับเข้าไปเตะขวาหลุดเจอแข้งขวายอดเทวินเตะซ้ายวงในยังไม่ตีก็กรรมการจับแยกครับการลังจะลมรันพันตูพอดีศักดิ์นรงค์ขยับเข้าไปเจอแข้งก่อนพยายามต่อยมาคืนยอดเทวินก็กัดฟันสับคืนเหมือนกันสับกันไปสับกันมาครับโอ้โหดูครับแม่ศอกปีว่อนเลยครับจังหวะโต้ของยอดเทวินน่าสนใจนะครับศักดิ์นรงค์เนี่ยออกเยอะครับแต่ว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เอาวิแข้งเอาครับต่อยหมัดโอ้ฟันศอกกลัวกันโบกศอกเอาแล้วครับแม่ติดเชือกเหมือนกันครับยอดเทวินโอ้เหมือนแกฟื้นกลับมาอีกแล้วนะครับศักดิ์นรงค์นี่เรียกได้ว่าตอนนี้ครับเริ่มจะใช้ความใหญ่บุกเข้าไปอีกแล้วครับต่อยลำตัวอีกทีหนึ่งโอ้ตกในสถานการณ์ที่ย่ำแย่อีกครั้งหนึ่งครับยอดเทวินโอ้โหเอาละครับมานี่ถือบี๊ทถือขวานมาฟันกันเลยนะครับมาฟันกันเลยครับเอาเตะไปก่อนครับหมัดขวาลำตัวคึกขึ้นมาอีกแล้วศักดิ์นรงค์ต้องระวังลูกโต้ลูกสวนด้วยนะคึกขึ้นมาอีกแล้ววงในครับช้าไปหน่อยครับกรรมการแยกขยับเข้าไปครับศักดิ์นรงค์ครับขอตั้งสติแป๊บหนึ่งโอ้ศักดิ์นรงค์เนี่ยโดนแล้วก็มีอาการนี่ครับเนี่ยทิ้งขวาโอ้โดนแล้วก็มีเอียงไปเอียงมาครับแต่ว่าก็ยังอยู่ได้ครับแล้วก็เดินเข้าหาโอ้ดูยอดเทวินนี่พอแป้แล้วนะครับถึงตรงนี้เอาแล้วครับแม่กัดฟันสวนมา วงในเสียบโอ้โหตีเข้าไปครับนี่ถ้าไม่มีกองเชียร์นี่น่าจะไปแล้วครับแต่ว่ายังยืนด้วยใจโอ้โหแล้วก็ครบ3ยกครับคู่นี้โอ้มันสุดๆจริงๆครับโอ้ดูครับผู้บริหารของเราครับปรบมือให้เลยครับเรียกได้ว่าสู้แบบสมศักดิ์ศรีทั้งคู่เลยครับโอ้นี่ต้องอย่าดมด่วนเลยครับส่วนยอดเทวีเนครับแม่ก็เจ็บหนักเหมือนกันครับไฟนี้จังหวะเตะหลุดนะครับแล้วก็เจอแข้งขวาทำโทษครับโอ้โหคู่นี้ดุดันจริงๆครับจังหวะเข้าไปต่อยเขานะครับศักดิ์นรงค์แล้วก็สับไม่โดนยอดเทวินก็รอช่องจะสวนนะครับแต่ว่าโดนศอกมาก่อนนี่ครับกระโจนเข้ามาครับแหมเข่าซ้ายครับเปิดเกมเข้ามาเลยครับแข้งขวาเตะเข้ามาแล้วนี่ครับโอ้จะศอกเขาแต่ตัวเองนี่หน้าหงายนะครับโดนหมัดไปอ่ะโอ้ยช้าๆเห็นกันชัดๆเลยครับเห็นกันชัดๆเลยครับว่าเตะแล้วก็โดนหมัดดูครับไปโดนเข้าไปทำหน้าเวอเหมือนกันนะครับยอดเทวินศักดิ์นรงค์กระทุ้งเข้าไปครับกระทุ้งเข้าไปครับแทงที่หัวใจครับไม่รู้ทะลุข้างหลังหรือเปล่าและนี่คือการตัดสินของกรรมการครับ The winner is เสมอครับต่อยกที่โอ้เสมอนี่มียกพิเศษนะครับเอสตาลาวนะครับโอ้แม่เรียกได้ว่ายังต้องลุ้นกันต่อครับก่อนที่จะบอกว่าต่อยกสี่ครับถามสุขภาพของยอดเทวินแล้วก็ศักดิ์นรงค์ด้วยครับโอ้เรียกได้ว่าห่อเหี่ยวเลยนะครับคือวางแผนมาชก3ยกไงไม่ได้วางแผนมาชก4ยกตัวใส่หมดแม็กไปแล้วครับเมื่อสักครู่เอาแล้วครับเดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับยก4ครับเอ็กซ์ตาลาวครับยกนี้ตัดสินเอาอย่างนี้ดีกว่าศักดิ์นรงค์เนี่ยยาดมหมดไป3หลอดนะครับตอนแรกนี่ก็ดีใจแล้วนะครับว่าหมดยกแล้วครับกูรอดแล้วลุยต่อครับอีก3นาทีเอาไม่เป็นไรได้พักแล้วครับน้องซ้อมมาเต็มที่เต็มถังทั้งคู่ผมเชื่อว่าเป็นมืออาชีพทั้งยอดเทวินแล้วก็ศักดิ์นรงค์ครับพักแป๊บหนึ่งนะครับไม่ต้องเบรกโฆษณาเลยครับเดี๋ยวลุยกันต่อยกที่4ครับโอ้โหไม่ใช่ว่าจะนักมวยครับเราไม่ใช่คนโดนเราเป็นคนดูคนภาคเนี่ยยังจะไม่ไหวเลยครับตอนนี้ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มันก็อยู่ที่ในเรื่องของการพิซ้อมนั่นแหละครับว่าใครเตรียมตัวมาดีกว่ากันครับแล้วก็อายุอานามเนี่ยห่างกันถึง9ปีนะฮะอย่างนี้เขาเรียกกันว่าวัดกันที่ลมหายใจสุดท้ายว่าได้ไหมโอ้โหเพื่อสุดท้ายครับ เอาละครับใครจะมีท่าทรหดที่ดีกว่ากันครับอาวุธเราเห็นแล้วนะครับว่าพอๆกันครับอยู่ที่ท่าทรหดอย่างเดียวแล้วครับแต่ยกสุดท้ายนี้ไทยไฟท์ลีกเดินทางมาถึงวีคที่14เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มียก4เซตเดทแบบเนี้ยโอ้โหแหมเรียกได้ว่าตื่นเต้นเล้าใจต่อเนื่องครับไม่ต้องตัดโฆษณากันเลยครับให้ดูบรรยากาศกันไปมาลุ้นกันต่อนะครับในยกสุดท้ายครับแม่ตอนแรกคิดว่าไม่เอาแล้วครับไม่ต่อยแล้วเอายกสุดท้ายครับมาครับยกที่4ครับเอ็กซ์ตาลาวยังพูดเหมือนเดิมครับที่ผ่านมาลืมมันไปครับว่ากันยกนี้ครับยกตัดสินครับกระทุ้งเข้าไปพยายามเดินเปิดเกมต่อแล้วครับศักดิ์นรงค์ครับแต่ว่าผีผลาไม่ได้นะครับต้องระวังลูกสวนของยอดเทวินด้วยเอาครับยังลุยต่อครับศักดิ์นรงค์ครับเอาครับมีศอกมาวงในแม่ยอดเทวินนี่ก็ช่วงท้ายๆครับเรียกได้ว่าห่อเหี่ยวเต็มที่เอาครับแต่ว่ามีหมัดมาอยู่เอาต่อยหมัดขวาอีกทีนึงครับวงในแม่จะลากมาเสียบครับศักดิ์นรงค์โอ้ยอดเทวินนี่หมัดอันตรายอยู่นะยังมีเรี่ยวแรงอยู่เอาครับขวาอีกทีนึงซ้ายคืนโอ้เขี่ยวลากดินทั้งคู่ครับเขี่ยวลากดินทั้งคู่สับมาระยะสั้นๆครับจังหวะที่เขาจะมาจับคอครับชิงสะบัดศอกซะเลยยอดเทวินใครจะเดินแล้วครับศักดิ์นรงค์เดินครับเตะไปเอาไม่ถึงโดนหมัดมาแต่ว่าสับศอกขึ้นนะครับหมัดมาไม่โดนสับขึ้นไม่โดนโอ้ก็พยายามที่จะต่อยหมัดให้ชัดเจนครับยอดเทวินส่วนศักดิ์นรงค์นี่ไม่ต้องคิดเยอะครับเดินบทเดินบี้อย่างเดียวใช้ความใหญ่ครับโอ้แต่ดู นอกจากใต้ตาขวาครับจมูกนี่ก็ได้เลือดไปแล้วครับจากพิษหมัดของยอดเทวินเอาครับจับได้วงในคล้องได้แล้วเสียบอยู่ไหมครับอยู่ไหมดอกนี้เสียบเข้าไปโอ้โหดูครับเสียบอีกครับโอ้โหดูครับยังอยู่ได้ครับยอดเทวินโอ้เขาหาเจอแล้วครับศักดิ์นรงค์เขาหาเจอแล้วครับวงในเข่าทางของเขาเลยครับคออยู่ไหนยังเสียบไม่ได้ครับโอ้โหแหมลุ้นเหลือเกินแหมคนหนึ่งนี่หมัดดีครับแต่ว่าต่อยไม่ต่อเนื่องอีกคนนี่เข่าดุโอ้ดอกนี้ครับหรือว่าจะเป็นดอกตัดสินเกมเลยหรือเปล่าครับโอ้ดูสู้กันแบบสุดๆจริงๆครับคู่นี้โอ้โหเอาครับให้พักสูดอากาศสูดออกซิเจนเข้าปอดกันหน่อยครับแหมไม่งั้นนี่จะเป็นลมเอาครับเอาแล้วครับแม่ขยับมาหลุดไปเอาต่อยคืนวงในขวางแหมโอ้โหมันยันหยดสุดท้ายจริงๆนะครับขอผ่อนเกมบ้างครับไม่มีใครว่าอะไรน้องทั้งสองคนเลยครับโอ้เพราะว่าเต็มที่เต็มถังเหลือเกินครับคุณเป็นคนที่สุดยอดทั้งคู่เลยครับทั้งยอดเทวินแล้วก็ศักดิ์นรงค์ครับนี่ยังดูไม่ออกนะครับแต่ว่ายกห้าไม่มีแล้วนะครับนี่ไฟดีครับใครเหนือกว่ากันดูครับจังหวะยกเมื่อสักครู่ครับจังหวะฟันศอกแรกกันครับกดมาเสียบครับของศักดิ์นรงค์นี่ครับฟันศอกมาครับเท่ากับหูนี่หมัดหรือยอดเทวินนี่ยังดีว่ามีหมัดที่อันตรายนะครับทำให้ศักดิ์นรงค์เนี่ยไม่กล้าที่จะบุกเข้ามาแบบเต็มตัวนี่ฮะหมัดเนี่ยชวัดเฉวียนเข้าหน้าตลอดครับนี่จังหวะเสียบเข่าครับนี่กดมาแล้วเสียบครับนึกว่าจะไปไม่รอดซะแล้วครับยอดเทวินเจอเข่าดอกนี้เข้าไปแต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ผลการตัดสินอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับ The winner is White Corner ศักดิ์นรงค์ บุรีเอาละครับก็เป็นศักดิ์นรงค์นะครับที่คว้าชัยไปครองครับในยกพิเศษยกที่ 4เดี๋ยวเรากลับมาครับคู่เดียวพักแป๊บเดียวครับ